เหตุการณ์ที่มีเด็กชายวัย14ปีไปก่อเหตุยิงประชาชนบริเวณศูนย์การค้าใจกลางกรุงเทพมหานครเมื่อปีที่แล้วจนกลายเป็นข่าวใหญ่ส่งผลต่อภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวอย่างรุนแรงนะครับแล้วก็ล่าสุดยังมีกลุ่มเยาวชนที่ไปรุมทำร้ายนางสาวบัวผันเสียชีวิตที่อำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วนี่เป็นเพียง2คดีที่เป็นข่าวใหญ่ในช่วงเวลาไม่กี่เดือนที่ผ่านมานะครับมีผู้ก่อเหตุเป็นเยาวชนล่าสุดพลตำรวจโทอาชญนไตรทองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือสตช.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเห็นคล้องตรงกันว่าสังคมไทยควรจะพิจารณากำหนดเกณฑ์อายุของเด็กเยาวชนขึ้นใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะปัจจุบันโดยอาจจะเสนอให้แก้ไขกฎหมายประมวลกฎหมายอาญามาตรา74จากเดิมกำหนดว่าเด็กอายุต่ำกว่า10ปีแต่ไม่เกิน15ปีกระทำผิดไม่ต้องรับโทษเป็นเด็กอายุต่ำกว่า10ปีแต่ไม่เกิน14ปีแทนนะครับรวมทั้งพิจารณาบังคับใช้ตามมาตรา97วรรค2พ.ร.บ.ศาลเยาวชนและครอบครัวพุทธศักราช2553มาใช้ในการดำเนินการให้มากขึ้นซึ่งกำหนดไว้ใจความเนี่ยก็คือว่าคดีอาญาที่อยู่ในอำนาจศาลเยาวชนและครอบครัวถ้าศาลพิจารณาโดยคำนึงถึงสภาพร่างกายสภาพจิตสติปัญญาและนิสัยแล้วเห็นว่าในขณะกระทำความผิดหรือในระหว่างการพิจารณาเด็กและเยาวชนที่ต้องหาว่ากระทำความผิดมีสภาพเช่นเดียวกับบุคคลที่มีอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปให้ศาลมีอำนาจสั่งโอนคดีไปพิจารณาในศาลที่มีอำนาจพิจารณาคดีธรรมดาได้นะครับโดยในการพิจารณาการกำหนดโทษเนี่ยก็สามารถกำหนดมาตรการที่เหมาะสมกับพฤติการได้ด้วยอย่างเช่นถ้าหากเป็นความผิดร้ายแรงกระทำความผิดซ้ำอันนี้อาจจะต้องกำหนดโทษจำคุกเพื่อให้หลับจำได้เหมือนกันครับคือที่มาของแนวทางนี้ก็มาจากข้อมูลของทางสตช.เองนะครับโดยพบว่าในช่วงปี2559ถึง2566ครับความผิดของเด็กและเยาวชนในกลุ่มคดีอุกชะกันกลุ่มคดีความผิดที่เกี่ยวกับชีวิตร่างกายแล้วก็กลุ่มที่มีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์เนี่ยเพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญโดยเฉพาะในช่วงปีหลังๆมานี้นะครับผมยกตัวอย่างเช่นกลุ่มคดีความผิดที่เกี่ยวกับชีวิตและร่างกายครับนับตั้งแต่ปี2560เป็นต้นมาข้อมูลสถิติน่าสนใจมากนะครับตำรวจบอกว่ามีกลุ่มนี้มากถึง 1,860 คดีที่ไปก่อเหตุทำร้ายร่างกายจนผู้ที่เป็นคนที่ถูกก่อเหตุเนี่ยนะครับถึงแก่ความตาย 1,860 คดีด้วยกันนะครับเช่นเดียวกับในกลุ่มอุกชะกันครับคุณผู้ชมในปี2565เป็นต้นมาก็พบผู้ก่อเหตุอายุ 10-18 ปีมีแนวโน้มสูงขึ้นคดีที่ก่อเหตุสูงสุดก็คือการฆ่าผู้อื่นครับ954คดีด้วยกันรองลงมาคือปล้นทรัพย์นะครับก็ร้อยกว่าคดีและยังมีคดีเรื่องของชิงทรัพย์อันนี้ก็เกือบร้อยคดีนะครับก็ถือว่าค่อนข้างสูงทีเดียวครับทีนี้ถ้าหากเราเทียบเคียงแนวทางของต่างประเทศกันบ้างอย่างที่ฝรั่งเศสหรือว่าอังกฤษเขาจะมีการกำหนดอายุเด็กไม่เกิน10ปีไม่ต้องรับโทษซึ่งเกณฑ์อายุน้อยกว่าประเทศไทยที่กำหนดอายุไม่เกิน12ปีครับส่วนในประเทศเยอรมนีแคนาดาฝรั่งเศสจะมีการพิจารณาเกณฑ์อายุและประเภทความผิดร้ายแรงประกอบกันเพื่อกำหนดโทษจำคุกสำหรับเด็กและเยาวชนได้เช่นเดียวกับผู้ใหญ่เลยครับ